ทริปญี่ปุ่น5วัน3คืนแต่ครั้งนี้เนี่ยจะใช้เงินเพียงแค่19,920บาทดาวน์โหลดมาพบกับเราสองคนในช่องคิงยูดีชื่อได้นะคะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปของโมดิฟไปแล้วนะกิ๊กกับมิจิเนี่ยสามารถทำได้16,000ใช่ไหมแล้วมีคอมเมนต์ขึ้นมาบอกว่าอยากให้กิ๊กกับมิจิเนี่ยช่วยทำทริปโตเกียวให้หน่อยทริปญี่ปุ่นนั่นเองนะもうちょっとでコロナ落ち着いてきたからね日本行けると思うんだよねใช่หลายๆคนก็น่าที่จะอยากไปญี่ปุ่นกันวันนี้เนี่ยกิ๊กกับมิจิก็เลยจะมาทำแผนทริปญี่ปุ่น5วัน3คืนสำหรับโตเกียวนั่นเองนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะใช้เงินเพียงแค่19,920บาทด้วยงบเพียงเท่านี้จะสามารถบินจากประเทศไทยไปถึงญี่ปุ่นแล้วสามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้5วัน3คืนทริปนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยโอเควันแรกนะคะเราออกเดินทางจากประเทศไทยไปที่โตเกียวนั่นเองนะคะโดยสายการบินแอร์เอเชียค่าตั๋วอยู่ที่ 12,500 บาทต่อ1คนรวมน้ำหนักกระเป๋า20กิโลเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่2พอมาถึงสนามบินนาริตะเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปแล้วก็ไปขึ้นรถบัสจากสนามบินไปลงที่กินซ่านะทุกคนโดยมีค่าตั๋ว 1,000 เยนเท่านั้นเองนะจากนั้นก็นั่งรถไฟใต้ดินจากกินซ่านะคะไปลงที่สถานีชินจูกุซังโจเมะนะคะเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยอยู่ที่ชินจูกุเราจะพักชินจูกุทั้งหมด3คืนเราพักที่โรงแรมซันไลท์ชินจูกุนั่นเองนะราคาอยู่ที่ 22,200 เยนต่อ2คนนะหารแล้วเหลือคนละ 11,100 เยนเท่ากับ 3,330 บาทนั่นเองนะคะแต่ราคานี้เนี่ยไม่รวมอาหารเช้านะทุกคนเพราะว่ารอบๆโรงแรมเนี่ยมีของกินเยอะมากเรามีบัดเจ็ตอยู่คนละ500เยนต่อวันกับค่าอาหารเช้านะคะพอหลังจากที่เราเอากระเป๋าไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องหิวนะทุกคนเราก็จะพานั่งรถไฟสายโอดักคิวนะคะไปที่อุเมคาโอกะนะคะไปที่ซูชิร้านซูชินะร้านนี้สังเกตได้ว่าคนเยอะมากชื่อว่ามิโดริซูชิร้านนี้ค่อนข้างที่จะดังมากและนี่คืออาหารที่เรากินทั้งหมดนะคะเรากินแบบเป็นเซตใหญ่ด้วยนะคนละ 2,530 เยนตีเป็นเงินไทยประมาณ750บาทจะสังเกตได้ว่าที่นี่เนี่ยที่เขาดังเป็นเพราะว่าของเขาสดมากๆแล้วก็โอ้ยิ่งคุยไปก็รู้สึกว่าหิวน้องมาเห็นอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะและเหตุผลที่กิ๊กพามาสาขานี้นะคะเนื่องจากสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาแรกสาขาต้นกำเนิดเป็นสาขาแรกในญี่ปุ่นเลยนะคะหลังจากที่กินซูชิอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็นั่งรถไฟไปที่โกโตกุจินั่นเองนะคะก็พอลงมาปุ๊บเนี่ยสถานีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าระหว่างเดินไปนะก็จะแบบมีร้านดอกไม้มีร้านแซนด์วิชอะไรต่างๆแล้วแบบดูน่ารักมากและอันนี้ก็คือร้านแซนด์วิชที่มีชื่อเสียงมากอันนี้คือแซนด์วิชนะทุกคนแต่เรามาที่นี่เราไม่ได้มากินแซนด์วิชนะเว้ยเรากินซูชิยังอิ่มอยู่เรายังไม่ต้องกินแซนด์วิชก็คือเราจะมาที่นี่คือวัดแมวกวักนั่นเองนะคะโดยเมื่อกี้เรานั่งรถไฟมาใช่ป่ะค่าตั๋วอยู่ที่130เยนแต่เรามาวัดนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่มีค่าเข้านะทุกคนที่นี่เข้าฟรีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไซมูไซแมวทาดแมวอะไรทั้งหลายเนี่ยรับรองว่าชอบแน่นอนไม่ว่าจะแบบจะมาขอพรหรือว่าจะมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันคือสังเกตได้ว่ามันก็ค่อนข้างน่ารักนะส่วนแมวพวกนี้นี่คือมีคนเข้ามาขอพรแล้วคือเขาได้ดั่งใจเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยซื้อแมวมาวางไว้อันนี้คือเป็นความเชื่อของทางวัดนี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือใครอยากจะขอพรอะไรก็มาเขียนในป้ายนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมว่าวัดนี้มาฟรีนั่นเองนะคะย้ำจังเลยนะกูเนี่ยฟรีเนี่ยโอเคนั่งรถไฟกลับไปที่ชินจูกุนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปที่ฮานาโซโนะจินจานะคะก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสาแดงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนจะชินกับเกียวโตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าบาจินจินชินจูกุเนี่ยใจกลางเมืองแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็เขาจะดังพวกเกี่ยวกับพวกธุรกิจอะไรเงี้ยก็สามารถมาขอได้ที่สำคัญเข้าฟรีแล้วแกมาต่อถึงชินจูกุแล้วเราก็เดินเล่นชินจูกุไปเรื่อยๆตั้งแต่เย็นๆจนใกล้ๆมืดเลยนะเราก็ข้ามฝั่งมาที่ลูมิเนส2นะคะคือถ้าใครมาชินจูกุตอนประมาณหน้าหนาวประมาณเดือน11ไปจนถึงประมาณเดือน2ถึงประมาณวาเลนไทน์อะไรเงี้ยชินจูกุฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีการประดับไฟแบบนี้เลยนะที่สะพานฟรีแล้วทุกคนฟรีตลอดเลยนะหิวแล้วหรือยังมากินข้าวเย็นกันวันนี้พามากินราเมงนะคะแต่ละคลิปถ่ายให้ไม่ได้เพราะว่าในร้านเนี่ยมันเป็นเคาน์เตอร์ก็เลยถ่ายได้มาแต่ในรูปเท่านั้นเองนะคะราเมงเนี่ยอยู่ถ้วยละ800เยนตกประมาณ240บาทโอเคทุกคนมาเข้าสู่วันที่3นะคะวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางโดยรถไฟใต้ดินในโตเกียวทั้งหมดเลยนะแต่กิ๊กแนะนำมาให้ซื้อบัตรใบนี้นะคะเป็นวันเดย์พาสสำหรับโตเกียวโดยที่ราคาอยู่ที่600เยนต่อคนนะแต่เป็นเงินไทยก็ประมาณ180บาทวันนี้เนี่ยโดยบัตรเดียวเนี่ยราคาเดียวแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถไปได้ทั้งหมด5สถานที่
ด้วยกันโดยสถานที่แรกเราจะไปที่เฮียจินจานั่นเองนะคะเฮียจินจาก็มีอะไรบ้างก็มีแบบนี้เลยมีเสาแดงๆเรียงรายแบบนี้ที่คลิกพาไปเคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปดูกันได้นะต่อไปมาสถานที่ที่2ก็คือโคเคียวนะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คเกี่ยวกับเรื่องด้านพลังเขาบอกว่าแรงที่สุดเลยต่อไปเป็นสถานที่ที่3ก็คือควายมิจินจานะคะดูคนเยอะมากอันนี้จะเป็นการล้างเงินเป็นความเชื่อเหมือนกับว่าถ้าเราเอาเงินเนี่ยไปล้างในน้ำมนต์อันนี้เนี่ยเราจะสามารถแบบมีเงินได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นมันดังมากจริงคนเยอะมากโอเคต่อไปเป็นสถานเสแรงเพชรโพธิ์เพชรเพชรสถานที่ที่4อุ้ยเนาะโอเคทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะคนไทยก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นตลาดนะทุกคนมันก็จะมีตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นแต่เรามาแบบเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าแค่3สถานที่แรกเนี่ยเราก็เดินเป็นหมื่นก้าวเลยนะทุกคนมาหาซื้อหากินอะไรกันที่นี่ได้เลยนะคะต่อไปยังไม่จบยังไม่กลับเรามากันต่อที่อาซากุสะนั่นเองนะคะบัตรนี้เนี่ยมาถึงอาซากุสะได้เลยนะก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของโตเกียวเลยนะถ้ามาโตเกียวไม่มาอาซากุสะเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงยังไงก็ไม่รู้นะคิดก็เลยได้มาเช่นเดียวกันแล้วก็บัตรโตเกียว1 plus 600เยนก็สามารถมาที่นี่เช่นเดียวกันนะก็มาถ่ายรูปมาอะไรได้ที่สำคัญเคยทำรีวิวไว้แล้วด้วยมันเปิดถึงตอนกลางคืนตอนกลางคืนมีการเปิดไฟใครจะมานอนกลางคืนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ลืมบอกไปอย่างนึงเห็นพาเที่ยวเยอะๆขนาดนี้เนี่ยทุกสถานที่ที่พาไปทั้งหมดในวันนี้นะไม่มีที่ไหนเสียค่าเข้าเลยหรือพูดง่ายๆก็คือฟรีทุกสถานที่เลยนะจ๊ะ wow. พอเสร็จแล้วตัวใบนี้เลยจ้ะกลับไปที่ชินจูกุนะทุกคนกลับไปที่ที่เรามานั่นคือสถานีซังโจเมะไปลงหน้าอิเซตันเลยหลังจากที่เดินกันมาทั้งวันนะคะวันนี้เนี่ยเย็นนี้นะเราจะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะคะกิ๊กแนะนำว่าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นลองกินซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นดูใครเที่ยวสายประหยัดจะใช้เงินน้อยแต่กินของอร่อยแนะนำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นลองไปดูอาหารเขาจะมีเยอะมากยิ่งไปตอนกลางคืนยิ่งดึกยิ่งถูกแต่ไปดึกมากเดี๋ยวปิดนะไปให้ก่อนปิดก็พออันนี้ก็500เยนว่าถูกแล้วลดอีก 20% ถือว่าถูกมากแต่วันนี้เรามีบัดเจ็ตคนละ 1,200 เยนตีเป็นเงินไทยประมาณ360บาทแล้วลืมบอกไปเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเราไปกินข้าวหน้าเนื้อย่าง500เยนที่อุเอโนะนะอันนี้เรากลับไปกินที่โรงแรมจ้ะตอนกลางคืนเป็นไงเหนื่อยกันหรือยังตอนนี้มาเข้าสู่วันที่4นะจ๊ะยังไม่หมดทริปเลยนะวันนี้ตื่นเช้ามาออกจากชินจูกุนะไปที่สถานีทาชิคาวะนั่นเองนั่งสายชูออนไลน์สายสีส้ม JR นะทุกคนโดยไปกลับเนี่ยอยู่ที่960เยนตีเป็นเงินไทยประมาณ290บาทแต่มื้อนี้เนี่ยเราแนะนำว่าเราจะซื้อของจากเซเว่นโดยที่มีบัดเจ็ตประมาณคนละ700เยนหรือว่า210บาทไปที่สวนสาธารณะชื่อว่าโชวะคินเนโกเองมีค่าเข้า450เยนคนละ140บาทนะทุกคนเข้ามาแล้วส่วนนี้ใหญ่มากจะเลือกปั่นจักรยานหรือจะเลือกเดินก็ได้ถ้าเดินก็ไม่ต้องเสียตังค์ถ้าจะปั่นจักรยานก็ต้องเสียเงินเพิ่มแต่เราก็ไม่อยากเสียอะไรเยอะแยะมากมายก็เลือกที่จะเดินนะจ๊ะไม่ว่าจะมาที่สการไหนหรือดูไหนก็แล้วแต่มีทั้งดอกไม้มีทั้งต้นไม้ซากุระใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงที่นี่มีหมดแล้วก็ที่ดังๆก็เป็นอันนี้ก็คือป๊อปปี้ที่กิ๊กพามาดูนะก็ประมาณเดือน5เดือน6อะไรเงี้ยนะก็มาดูได้มันใหญ่มากเราไม่ต้องหอบสังขารไปไกลๆขับรถไปไกลๆอันนี้มันอยู่ในใจกลางโตเกียวเลยนะทุกคนก็ถือว่าง่ายๆแล้วค่าตั๋วค่าเข้าก็ถือว่าถูกมากเดินทางมาก็สะดวกสบายลองมาดูกันสามารถถ่ายรูปได้แบบจนเมมเต็มอ่ะแต่นอกจากป๊อปปี้แล้วนะทุกคนสมมติถ้าใครมาหน้าหนาวนะคะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะกิ๊กก็เอารูปมาฝากเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยไปได้ทุกเทศกาลจริงแต่ว่าแนะนำให้ไปเช้าๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเขาเปิดจนถึงแค่5โมงเย็นเท่านั้นนะต่อไปพอเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งรถไฟจากทาจิคาวะกลับไปที่ชินจูกุนั่นเองนะคะหลังจากที่เรามากัน4วันแล้วยังไม่ได้มีการช้อปปิ้งใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบโอ้โหมาเที่ยวกูนี่ไม่มีการพาให้ช้อปปิ้งเลยทั้งนี้พาเดินชินจูกุแท้ๆอยู่ชินจูกุแท้ๆนะคะช่วงบ่ายเนี่ยก็พอกลับมาชินจูกุก็สามารถช้อปปิ้งได้ตามสบายใครจะดูเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครจะฝากซื้อหรือว่าเป็นของฝากจะฝากไม่ฝากจะซื้อไปขายอะไรก็จะซื้อตามสบายก็ซื้อกันวันนี้ได้เลยนะทุกคนหรือว่าใครอยากชอบแบรนด์เนมก็เชิญที่นี่เลยนะจ๊ะอิเซตันนั่นเองนะก็ไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันได้แต่ว่ามันจะไม่อยู่ในงบที่ฉันบอกไว้ 19,000 นะเว้ยอันนี้มันไม่เกี่ยวนะมันเรื่องของแกนะไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วนะ okay. เดินไปเรื่อยๆก็อยู่ชินจูกุนั่นแหละแต่ชินจูกุตอนกลางคืนก็ถือว่าสวยอันนี้ก็เป็นย่านคาบุกิโจแต่ถ้าหิวกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินทงคัตสึเพราะว่าเราอยู่แถวคาบุกิโจแล้วเนาะไม่แพงมื้อนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,500 เยนนะประมาณ450บาทแต่ก็แนะนำชื่อร้านว่าวาโกะนั่นเองนะคะอันนี้เป็นร้านลอยเยนนะทุกคนที่ใหญ่ที่สุดในชินจูกุเลยใหญ่มากมีทุกอย่าง
ทุกอย่างในร้านนี้ราคาเดียวเลย100 เยนโอเคทุกคนเดินทางมาสู่วันที่5ของทริปเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะกลับไฟเย็นๆกันเลยนะนั่นหมายความว่าประมาณช่วงเช้าจนถึงบ่ายๆเนี่ยเรายังมีเวลาอยู่กิ๊กก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเหมือนฟรีไทม์เลยใครอยากจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่ไปดงกี่อะไรเงี้ยก็สังเกตได้ว่าจะมีของเยอะมากก็กันรับรองว่าไม่มีทางลืมไม่มีทางแบบว่าใครฝากซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อได้ครบแน่นอนเพราะเรามีเวลาช้อปปิ้งให้แบบเต็มที่เลยนะคะก็อยู่ชินยูกุกันแบบเต็มที่เลยไอ้พวกสนีกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่เอเรียนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ถนนเส้นนี้เนี่ยมีทั้งอิสตันแล้วก็มีบิคุโร่ด้วยนะคะถือว่าเดินเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยช้อปปิ้งเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะทั้งแบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมสนีกเกอร์แบบลิมิเต็ดหรือว่าจะเป็นสนีกเกอร์ธรรมดาก็สามารถหาซื้อได้เช่นเดียวโอเคเราก็ถึงเวลากลับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งรถไฟจากชินจูกุไปที่กินซ่าโดยราคา200 เยนแล้วก็นั่งรถบัส 1,000 เยนไปที่สนามบินนาริตะเป็นยังไงบ้างครบแล้ว5วัน3คืนค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่ากินแล้วก็ค่าเดินทางระหว่างทริปนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้มีงบเพียงแค่ 19,920 บาทก็สามารถที่จะไปทริป5วัน3คืนสำหรับโตเกียวเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้วนั่นเองนะคะถ้าโควิดจบแล้วกิ๊กกับมิจิเนี่ยก็อาจที่จะเปิดทริปใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าลิมิตให้คนแบบจำนวนจำกัดนะเพราะว่าสามารถที่จะไปกับเพจกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้ได้ก็ฝากติดตามด้วยถ้าใครอยากที่จะไปเที่ยวกับเรา2คนก็ฝากติดตามในเพจกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้ด้วยนะคะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ไม่งั้นใช่ไหมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย